ได้นะคะข่าวท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ลงพื้นที่มานะคะที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ของเราค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะมอบนโยบายและแนวทางให้กับบุคลากรในสังกัดที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเช้านะคะทางด้านของนางสุทุทัยเลิศเกษมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมด้วยนางจัญญาอัมหิรันที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขต4เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลประจำปี2568โดยมีทางด้านของนางสาวอัชนัทปัทนารักษ์ท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะผู้บริหารภายใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต4บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับฟังเพื่อให้บุคลากรพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่ทันสมัยพร้อมให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเองด้วยค่ะใช่แล้วครับผมนี่ถือว่าเป็นการลงพื้นที่มานะครับเพื่อที่จะมาท่านเองเนี่ยก็มีภารกิจด้วย ในการที่ไปร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกนะครับองค์พระพุทธชินราชจำลองกันที่บ้านของจ่าทวีนั่นเองที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันดีนะครับซึ่งโอกาสนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามาเป็นประธานคารวาสฝ่ายคารวาสนะครับก็นำทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านเลยในวันเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ไปร่วมในพิธีแล้วก็ยังมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดมีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เคซี่นะครับแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดน่านไปอยู่ที่นั่นกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นเพราะว่าท่านเองเนี่ยที่เป็นท่านอธิบดีก็มีความผูกพันกับครอบครัวของจ่าทวีนั่นเองนะครับ